ขาไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะทีนี้เนี่ยความอาฆาตพยาบาทของเขาเนี่ยถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวทีนี้โยมก็ให้ธรรมะเขาไปว่าคือสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะการให้อภัยเพื่อตัวเราเองแต่อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นักทีนี้นะเนื่องจากว่าใจของคนที่มีความเครียดแค้นเนี่ยมันจะคอยนึกตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่คนที่กระทำเนี่ยมันจะได้รับผลกรรมนี่แหละเรียกว่าโอลัมพาคยสังโยชน์พยาบาทสังโยชน์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนละไม่ได้ดังนั้นโยมจะให้ปุถุชนละพยาบาทเนี่ยไม่ยอมค่ะยากมากๆโยมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็เลยถือโอกาสว่าอยากให้พระอาจารย์ลองให้ความรู้โยมจะเอาคลิปตัวนี้ไปให้น้องเขาดูว่าโอเคพระอาจารย์พูดแบบนี้นะคือพระอาจารย์พูดน่าจะมีน้ำหนักกว่าโยมพูดอะค่ะว่าเราจะยังไงดีคือจริงๆแล้วพระศาสดาเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยไม่ทำลายประโยชน์ตนเพราะการพยาบาทการเบียดเบียนเนี่ยคุณกำลังพาตนเข้าจมอยู่ในนรกแล้วเพราะเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอกุศลที่เธอคิดน่ะมันคือภพมันคือกรรมเพราะเขายังไม่เข้าใจในเรื่องภพเรื่องกรรมอย่างถูกต้องและแตกฉานแล้วก็เชื่อมั่นอย่างแน่นแฟนนั้นถ้าคนเนี่ยเชื่อจริงๆว่าคิดอกุศลจึ๊กเดียวเนี่ยไปนรกเนี่ยใครจะกล้าคิดน่ะเหมือนโยมแตะปลั๊กไฟดูดตายเนี่ยใครกล้าแหย่เข้าไปบ้างอ่ะไม่มีใครกล้าแย่มันอยู่มันสบายไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับมันเลยใช่ไหมสายฟงสายไฟไม่มีใครกล้าก็รู้ว่าแตะตายใช่ไหมรู้ว่าแตะคือนรกใครจะกล้าคิดไม่ดีอกุศลพระองค์จึงบอกคนคิดอกุศลเนี่ยเขากำลังทำลายประโยชน์ตนมันไม่ใช่ใครอื่นเลยเขาอะได้ก่อนเลยคนที่โยมพยาบาทอยู่เนี่ยเขายังคิดกุศลอยู่เลยเขายังไม่ไปนรกแต่โยมเนี่ยเครียดกับเขาเนี่ยวันด้วยโยมกำลังไปนรกนะและขณะที่โยมเนี่ยผูกจิตติดกับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอนุสัยความเคยชินนะอนุสัยสังโยชน์เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความเคยชินกับอกุศลแล้วเวลาตายมันจะคิดกุศลหรืออกุศลนะใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งนี้มันจะสะสมไปเป็นอกุศลมูลพระองค์จึงบอกอกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดจะทำให้เขาไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญคำว่าไปทางเสื่อมคืออบายทุกขติวินิบาตการไปสู่ที่ต่ำที่เสื่อมการจมลงการถูกทรมานอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ทำไมเขาไม่ทำผิดอะไรเลยทำไมต้องมาถูกเบียดเบียนโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดน้องคนนั้นก็พูดนะคะก็เป็นกรรมอะไรของเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขารู้ได้ยังไงเขาไม่ทำผิดอะไรเลยเขามองแค่ร้อยปีเหรอใช่ไหมชาติโน้นอ่ะนั้นใครมองแค่นี้ก็น้อยไปมันต้องทั้งหมดใครโยนไปอดีตอย่างเดียวพระเจ้าบอกผิดอีกเหมือนกันเพราะกรรมในปัจจุบันก็มีใช่ไหมนั้นโยมองแค่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะเพราะกายนี้คือกรรมเก่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้นั้นสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกันธนาเป็นเครื่องผูกเนี่ยมันท่องเที่ยวในสังสารมายืดยาวนานจริงไหมดีเลวมันสั่งสมมาอยู่ในตัวของมันเนี่ยที่เรียกว่าอวิชชานุสัยเนี่ยนั้นใครจะรู้ตรงนี้ตัวเขาก็ไม่รู้หรอกพระเจ้าเท่านั้นที่ทราบนั้นจะบอกว่าเราไม่ได้ทำผิดฆ่าคนมาตลอดการยาวนานใช่ไหมเป็นนักโทษประหารมาตลอดการยาวนานนะทั้งเป็นโจรฆ่าชาวบ้านโจรปล้นชาวบ้านโจรประพฤติผิดในกามจนเลือดที่ไหลออกจากคอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรบอกไม่ทำความผิดเหรอทุกคนมีหมดแหละแต่จะออกได้หรือไม่แก้ไขได้ในปัจจุบันนั้นพระศาสดาเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยออกจากระบบนี้ไม่ใช่ไปวนคิดอยู่เอ๊ะฉันทำอะไรมาวนไม่จบมันก็จะวนอยู่นะปรุงแต่งมันก็จะปรุงแต่งแล้วเวลาปรุงแต่งเนี่ยมันจะปรุงแต่งเราถูกหมดฮะใช่ค่ะใช่โยมคิดดูความคิดที่เราคิดเนี่ยมันไม่เคยมีฉันผิดเนี่ยว่าฉันผิดยังมีแต่เองก็ผิดเองก็ผิดเองผิดตลอดเลยข้าเนี่ยถูกนะเนี่ยมันก็แปลกเนาะเขาคิดว่าเมื่อไหร่ไอ้คนที่กระทำมันจะได้รับกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคิดอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าตรัสอยู่ว่าถ้าเราคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเชื่ออย่างนี้จริงๆนะพยาบาทจะละไปแต่เพราะเขายังเชื่อไม่จริงถ้าเขาเชื่อจริงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเอาก็กรรมมันก็จัดการมันเองน่ะคุณจะไปยุ่งอะไรกับมันน่ะใช่ไหมก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหม
เดี๋ยวเขาก็ได้รับกรรมของเขาเองซึ่งเราจะไปจัดสรรให้กรรมนั้นมันเร็วขึ้นมันช้าลงมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีอำนาจเหนือกรรมกรรมคืออะไรเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาแต่ละคนที่กำลังคิดนึกอ่ะยอมไปดึงความคิดก็ออกมาได้ไหมปุ๊บมีอำนาจเหนือไหมไม่ได้ไม่มีใช่ไหมนั้นกรรมใครของใครของมันนะของสัตว์ผู้มีวิชาที่ยังหลงว่ามีตัวมีตนอยู่อย่างนี้ถ้าเราไปแก้แค้นเท่ากับเราไปทำกรรมเป็นกรรมของเราอีกด้วยสร้างกรรมเพิ่มไงที่พระเจ้าตรัสในภิกขุกรุงโกสัมพีผู้ใดยังเครียดแค้นว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้ขโมยของลักทรัพย์ของเราเวรผู้นั้นเวรผู้นั้นเนี่ยย่อมระงับลงไปไม่ได้มันก็จะผูกเวรกันไปเรื่อยๆพระเทวทัตจองเวรกับผู้เจ้าจองก็จองไปสิผู้เจ้าไม่จองด้วยผู้เจ้าก็หมดแต่เทวทัตยังมีเห็นไหมเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ใครจองเวรใครอะใช่ไหมใครวางใครผูกใครตัดคนตัดก็รอดไปนิพพานคนผูกเวรก็เกิดต่อไปสิอยากเกิดก็เกิดต่อไปสิจะไปว่าอะไรอ่ะใช่ไหมอยากทุกข์ก็เกิดต่อใช่ไหมนั้นคนต้องเห็นประโยชน์ของการหลุดพ้นประโยชน์ของการพ้นจากความแก่เจ็บตายเห็นโทษของการที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต้องมามีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้เกิดอีกก็มีอีกนี่เกิดเป็นมนุษย์ยังดีนะมนุษย์กับมนุษย์ไม่ค่อยรู้ความคิดกันนะยงเกิดเป็นเทวดายิ่งหนักใช่ไหมเท้าสักกะคิดแป๊บเดียวเวปจิตติจ่อมาเลยรู้อีกกำลังคิดอะไรยงคิดว่าเป็นเทวดาจะสบายจะหนีไปไหนอ่ะคิดอะไรมันก็รู้หมดอ่ะ นะไม่ต้องหนีเลยเทวดากับทุกข์เหมือนกันนะเนี่ยนะไม่ง่ายหรอกอยู่พบไหนก็ไม่ง่ายพระเจ้าบอกมีทุกข์ทั้งนั้นอ่ะพบแม่ชั่วรัดนิ้วมือจึงน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดไงมูดคูดแม้นิดเดียวเปื้อนเราเช็ดไหมเช็ดล้างแล้วล้างอีกใช่ไหมนั่นน่ะพบเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉะนั้นแม้มีประมาณน้อยชั่วรัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ยมคิดปรุงอะไรมานิดน่ารังเกียจที่สุดเลยนั้นไม่ใช่ว่าปรุงไม่ดีน่ารังเกียจปรุงดีก็น่ารังเกียจอีกนะเพราะมันคือพบเนี่ยเข้าใจหลักการนะพบมันคือทั้งกุศลอกุศลหมดเลยนะโยมบอกโอ้ยฉันไม่มีปรุงเลยอกุศลแต่ปรุงกุศลเพียบเลยวันนั้นจะไปทำบุญที่นั่นที่นี่เยอะแยะเลยนะสร้างประโยชน์ที่นั่นที่นี่สร้างภพทั้งนั้นน่ะก็ต้องวางอีกเพราะมันคือภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสังโยชน์อันเป็นไปเพื่อการได้ภพนะเนี่ยต้องเข้าใจภพอย่างละเอียดพอเข้าใจภพอย่างละเอียดเข้าใจชาติอย่างละเอียดนะโยมจะไม่อยากคิดอะไรเลยคิดทำไมนะอยู่กับลมหายใจดีกว่าใครคิดก็คิดไปใครอยากสร้างภพก็สร้างไปใครอยากสร้างกรรมก็สร้างไปเดี๋ยวเขาก็ได้เองยมสะยังกลัวเลยนับภาษาอะไรใช่ไหมไม่ใช่พวกเราจะกลัวอย่างเดียวนะยมสะอยู่ในนรกยังกลัวเลยใช่ไหมแล้วก็ปรารถนาว่าตายแล้วขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วยมสะคิดอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความคิดของยมสะก็เลยมาบอกให้ภิกขุทั้งหลายฟังนี่ยมสะนี่นั่งอยู่ในนรกในคิดอย่างนี้เห็นนะดังนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากจะหลีกนรกอย่างเดียวนะยมสาก็ยังอยากหลีกนะเนี่ยดังนั้นถึงบอกว่าอริยบุคคลเนี่ยจำเป็นเร่งด่วนเลยล่ะเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมีแก่เราไหมแม้วันพรุ่งนี้